าม Discovery นะคะที่ร้าน T42 ค่ะเมนูอาหารหน้าตาน่าทานนั้นเลยนะคะแล้วก็วันนี้ใหม่นัดกับเจ้าของร้านเอาไว้ค่ะจะเข้าไปคุยกับเขาข้างในกันดีกว่าค่ะตามมาเลยสวัสดีค่ะคุณวิเชียนขออนุญาตนั่งนะคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะใหม่ก็อยากจะทราบถึงที่มาของชื่อร้านค่ะว่ามีที่มายังไง T42 นี่มันเป็นชื่อเพลงโบราณนะครับตอนนั้นมีหุ้นส่วนอยู่5คนเลยครับผมด้วยแล้วทุกคนก็ชอบเพลงนี้ก็เลยตัดสินใจว่าทำมันเป็นชื่อร้านก็แล้วกันเห็นอาหารเต็มโต๊ะเลยอยากจะให้คุณวิเชียนช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าจานไหนที่แบบมาร้านนี้ต้องลองสั่งมาทานดูก็ที่วันนี้ครับมาก็มี4อย่างให้ดูนะครับจริงๆร้านเรามีมากกว่านั้นเยอะนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมันเป็นเมี่ยงไก่ย่างก็เอาไก่ย่างมาฉีกฝอยแล้วก็จะเพิ่มพวกสมุนไพรเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นลาบไก่เทมปุระผักถ้ามันดูแปลกไปจากที่ชาวบ้านเขาจะเสิร์ฟเป็นผักนึ่งผักต้มหรือผักสดอันนี้ก็เป็นผ้าปลาทูน่าสดนะครับแต่ในขณะเดียวกันร้านเราก็มีอาหารดั้งเดิมโบราณที่หาทานยากเช่นหมี่กะทิซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตามตลาดร้านรวมที่ไหนก็จะมีหมี่กะทิประทานสมัยนี้หาทานอร่อยยากมากหอมอยู่แล้วค่ะแล้วก็รสชาติลาบก็อร่อยวันนี้เมย์ต้องขอบคุณร้าน T42 มากๆนะคะเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสมาเดินเล่นที่สยาม Discovery ก็อย่าลืมแวะมาที่ร้าน T42 นะคะชั้น4ค่ะบ๊ายบาย